ปองกองชูการ์แคนดี้ครับผมโอ้โหเวทีแรกเลยนะของน้องๆนะครับ
ใช่แล้วนะคะเพลงที่เพิ่งจบไปคือเพลง YOU นั่นเองตอนนี้ยังเป็นแค่ทีเซอร์อยู่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีปล่อยตัว MV เต็มไปอีกทีนึงเดี๋ยวให้น้องๆมาบอกว่าจะปล่อยวันไหนแต่ว่ายังไม่ไปไหนน้องชูการ์แคนดี้ยังไม่ไปไหนเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับเราก่อนถูกต้องแล้วเดี๋ยวจะมีมาโชว์อีกหนึ่งเพลงใช่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีเดบิวต์ที่น้องๆเนี่ยโอ้โหไม่มีการตื่นเต้นเลยทุกอย่างโฟลมากเป๊ะมากมากถือว่าซ้อมมาดีใช่แล้วเพราะว่าปกติเราจะเห็นแบบว่าน้องๆหลายๆวงที่แบบเดบิวต์สเตจเป็นครั้งแรกน้องจะตื่นเต้นมากใช่แต่นี่ถือว่าโอ้โหน้องนี่โปรเฟชชั่นอลเลยนะใช่จริงๆ performance ดีไหมฮะดีนะคะ performance ดีไหมฮะเย้เดี๋ยวมาพูดคุยกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะจะได้มาทำความรู้จักกับน้องๆ Sugar Candy กันด้วยนะคะใช่ครับเดี๋ยวให้น้องๆได้แนะนำตัวเองกันเลยค่ะเชิญด้านนี้ก่อนเลยครับสวัสดีค่ะพวกเรา Sugar Candy ค่ะเดี๋ยวแนะนำกันทีละคนเลยชื่ออะไรบ้างครับเริ่มเลยค่ะก็สวัสดีค่ะฟิล์มชูการ์แคนดี้ค่ะเย้สวัสดีค่ะของขวัญชูการ์แคนดี้ค่ะของขวัญสวัสดีค่ะชิชาชูการ์แคนดี้ค่ะชิชาสวัสดีค่ะจูนชูการ์แคนดี้ค่ะจูสวัสดีค่ะเอิร์นชูการ์แคนดี้ค่ะสวัสดีค่ะมารีนชูการ์แคนดี้ค่ะสวัสดีค่ะพลังชูการ์แคนดี้ค่ะมาเขาจะเป็นแบบว่าสเต็ปเนี่ยเวลาพูดชื่อต้องพูดตามจะได้จำชื่อน้องๆได้แบบนี้นะคะใช่แล้วนะครับชูการ์แคนดี้เป็นอีกหนึ่งยูนิตจากค่าย CM Cafe ใช่ค่ะซึ่ง CM Cafe เอกลักษณ์ของเขาคือแต่เรายูนิตของเขาอ่ะจะต้องเป็นขนมหวานเป็นของหวานครับนะคะวันนี้มาเป็นแบบลูกอมเนาะเป็นชูการ์แคนดี้เป็นลูกอมแต่แบบเขาบอกว่าเป็นลูกอมที่มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวบอกกันหน่อยแล้วกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์อะไรกันบ้างคะเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะปัมค่ะของพามนะคะก็จะเป็นราสเบอร์รี่ค่ะเนื่องจากว่าด้วยคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนแบบหวานหวานซ่อนเปรี้ยวบ้างเล็กน้อยก็เลยเลือกรสชาตินี้ค่ะราสเบอร์รี่หวานซ่อนเปรี้ยวต่อเลยค่ะค่ะก็ของลีนนะคะก็จะเป็นเชอร์รี่ค่ะก็อาจจะมีความแบบเปรี้ยวๆนำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบแซ่บหรือเปล่าไม่รู้นะคะพูดเขาเรียกว่าพูดไปก่อนพูดไปก่อนค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบแซมหวานนิดนึงนะคะก็เลยเป็นเชอร์รี่ค่ะเมื่อกี้หวานซ่อนเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวซ่อนหวานแทนแบบนี้อ่ะต่อไปเลยค่ะต่อไปเลยครับค่ะของเอิญก็จะเป็นรสพีชค่ะเพราะว่าพีชเนี่ยค่อนข้างแบบว่ามีกลิ่นหรือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแล้วก็รูปลักษณ์ก็แบบน่ารักอ่ะใช่ก็เลยกลายเป็นรสพีชค่ะนะฮะมีกลิ่นหอมต้องพูดให้ครบด้วยนะครับพูดสั้นๆว่ามีกลิ่นก็จะงงๆเอ๊ะยังไงมีกลิ่นหอมหอมมีกลิ่นหอมของรสพีชนั่นเองอะไรประมาณนี้ใช่แล้วครับต่อเลยค่ะของจูนนะคะก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่ค่ะเพราะว่าเราเป็นสาวหวานเรียบร้อยพูดน้อยแต่น่ารักนะคะเย้ก็ไม่มีอะไรเหมาะสมเท่าสตรอเบอรี่อีกแล้วค่ะโอเคค่ะค่ะของชิชาก็จะเป็นบลูเบอรี่นะคะก็เป็นลุคเจ้าหญิงแบบว่าอ่อนหวานนิดนึงเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรงี้โอเคครับค่ะก็ของขวัญนะคะเป็นรสมัทฉะค่ะก็คือขมหวานกลมกล่อมลงตัวที่สุดด้วยคาแรคเตอร์ของเราที่แบบว่าอารมณ์แบบตลกขบขันนิดนึงกวนๆแซ่บๆก็คือลงตัวถูกต้องไหมคะพี่ถูกต้องครับทำไมต้องการคอนเฟิร์มเอชจากผมถูกต้องครับผ่านไปถูกต้องไหมครับเขามาฉาดจริงๆด้วยอ่ะใช่แบบนี้เลยโอเคค่ะเชิญครับค่ะฟิล์มก็เป็นรสมินท์แคนดี้นะคะคาแรคเตอร์ก็ตามนี้เลยคูลๆเย็นๆชื่นใจนะคะตอนนี้ต้องการมากแล้วขอมอบความเย็นให้กับเต็นท์นี้ด้วยนะครับเรากำลังต้องการมากเลยตอนนี้ใช่แล้วครับโอ้แต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่เข้ากับรสชาติของแคนดี้ของเขานั่นเองนะคะใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งยูนิตนะของ CM Cafe ที่มีแต่ความน่ารักสดใสแบบนี้เลยใช่นะคะครับเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าYOU เดี๋ยวเอกเห็นบอกว่าอีกไม่นานก็จะมี MV แบบเต็มรูปแบบแล้วถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยว MV จะออกเร็วๆนี้นะคะฝากรอติดตามด้วยนะคะวันที่14ค่ะวันที่14เดี๋ยวมารอดู MV กันแต่ว่าตอนนี้ที่ไม่ต้องรอเลยก็คือความสนุกสดใสน่ารักเดี๋ยวจะมอบให้ต่อเลยใช่แล้วนะครับ
โอเคครับผมนะฮะสำหรับเพลงต่อไปนะครับตอนนี้ขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะฮะต่อกันได้เลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ Sugar Candy น่ารักมากนะคะโอ้โหเป็นไงครับเดี๋ยวเราจะแบบว่าให้น้องได้หายใจก่อนแป๊บหนึ่งนะไม่เป็นไรเนื่องจากว่าวันนี้น้องเดบิวต์สเตจครั้งแรกเราจะให้น้องอยู่กับเรานานๆน้องจะได้ชินกับการยืนบนสเตจครับผมจริงด้วยอยากฝากบอกอะไรกับแฟนๆบ้างความรู้สึกในวันนี้แล้วก็แบบอยากบอกแฟนๆยังไงบ้างครับเอาทีละคนเลยแรกวันนี้เอาคนที่เหนื่อยน้อยสุดก่อนอ่ะใครรู้สึกเหนื่อยน้อยสุดเอาก่อนเลยน้องบอกเหนื่อยเท่ากันทุกคนเลยค่ะเชิญฮะวันนี้นะคะก็เป็นสเตจเดบิวต์แรกของพวกเรา Sugar Candy เนาะก็ก่อนหน้านั้นพี่ๆอาจจะรู้จักพวกเรานะคะในฐานะเทรนนี่ CM Cafe Group C นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วค่ะเป็น Sugar Candy นะคะก็ตื่นเต้นมากค่ะก็พวกเราก็ต
ั้งใจซ้อมกันมากเลยเนาะบางคนก็แขนหักขาหักกะโหลกร้าวอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวออกเดี๋ยวครับอันนี้กิจกรรมหรือเปล่าครับอันนี้ค่ายอันนี้ค่ายไอดอลหรือว่าค่ายมวยคะคนละซ้อมแขนหักขาหักกันขนาดนี้ค่ะก็แล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะพิเศษมากเพราะว่าเพลงนี้เมื่อกี้ที่เราได้โชว์ไปกับเพลง YOU นะคะเป็นครั้งแรกด้วยที่เราโชว์ที่นี่ก็คือปล่อยเพลงที่นี่เต้นที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เราเองก็ได้ฟังเป็นครั้งแรกด้วยเนาะเฮ้ยไม่ใช่เราต้องได้ตีนก่อนดิเราซ้อมไม่ใช่โอเคก็หวังว่าพี่ๆจะชอบกับเพลง YOU ที่พวกเราแสดงไปนะคะครับก็คือเพลงแรกนั่นเองที่โชว์ไป YOU ส่วนเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าเป็นเพลงชาติของ CM Cafe เลยถูกต้องใช่มั้ยคะฝากอะไรถึงคนที่อุตส่าห์มาเชียร์วันนี้หน่อยดีกว่าตัวแทนคนต่อไปนะฮะอยากบอกอะไรถึงแฟนๆที่เขาต่อไปเขาอาจจะแบบมีมากขึ้นวันนี้อาจจะ100คน 1,000 คน 10,000 คนในอนาคตด้วยครับค่ะก็พวกเรานะคะวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเดบิวต์สเตจที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็ทุกๆคนมาให้กำลังใจชิดขอบเวทีเลยขอตบมือให้กับทุกๆคนด้วยได้ไหมคะตบมือให้ตัวเองด้วยครับสุดยอดพี่บอกเลยนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่น้องควรจะตกคนให้ได้มากที่สุดค่ะก็นะคะก็พวกเราก็จะพัฒนานะคะให้วงของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็พัฒนาการซ้อมและความสามารถในทุกๆด้านนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ชูการ์แคนดี้ด้วยค่ะครับเอาอย่างนี้ละกันไหนบอกว่าไหนๆก็บอกเป็นกำลังใจแล้วเชื่อว่าหลายๆคนพร้อมจะมอบใจให้แล้วแหละแต่ทีนี้จะไปติดตามอุ้ยเดี๋ยวโอ้ my god คนลุกมีช่างภาพไหมคะมีช่างภาพนิดนึงทันไหมคะคุณพี่ทันไหมคะโอเคกันสุดยอดเราเคยเห็นแต่แม่ยกปีพ่อยกมาด้วยอ่ะสุดยอดมีใครอยากจะให้พิธีกรเราสองคนแบบนี้บ้างแบ่ง20ก็ได้นะฮะมาเหรียญก็ได้เอาเหรียญมัดถุงมาก็ได้ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่โอ้ยครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะทีมงานนับแบงค์ด้วยนับแบงค์ไว้นะฮะนับไว้ด้วยนะคะแถวแรกหายไปหรือเปล่าครับแถวแรกอาจจะหายได้นะฮะครับอย่างที่บอกไปว่าทุกคนพร้อมจะมอบใจให้อยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเขาจะไปติดตามผลงานของน้องๆได้ที่ไหนทั้งแบบว่าแบบกลุ่มแล้วก็แบบเดี่ยวด้วยค่ะได้เลยครับไล่มาทีละคนเลยก็ได้ครับขอตัวแทนที่แบบว่าแบบกลุ่มก่อนว่าจะไปติดตามผลงานของเซียมพะของชูการ์แคนดี้ได้ที่ไหนบ้างฝากช่องทางการติดตามของพวกเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage เหมือนเดิม CM Cafe Official ค่ะแล้วก็ชื่อพวกเราแต่ละคนเป็นวัก CM Cafe ค่ะแล้วก็ถ้า Instagram ก็ชื่อพวกเราแต่ละคน .cm cafe ค่ะครับผมมีเพจมี Instagram นะมีกี่ช่องทางหรือมีเพจมี Instagram แล้วมีช่องทางอื่นอีกไหมเอ่ยมี TikTok อีกที่นึงค่ะก็คือ CM cafe เลยค่ะนะคะก็ไปติดตามให้กำลังใจน้องๆกันได้เห็นว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีกิจกรรม Meet and Greet ด้วยใช่มั้ยคะใช่ค่ะฝากหน่อยเร็วเขาจะได้ไปให้กำลังใจเรากันก็จะมีเชกิใช่ป่ะมีบูเชกินะคะที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นจีนะคะทุกคนอย่าลืมมาหาพวกเรากันเยอะนะคะครับผมขออนุญาตบอกเวลานิดนึงนะเอาเลยครับ16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีค่ะอย่าลืมมาหากันนะคะ2ชั่วโมงเต็มใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายเซลฟี่กันหน่อยดีกว่าครับผมมาเซลฟี่กันดีกว่านะคะใช่ครับมีท่าประจำของวงไหมคิดทันหรือยังเป็นอย่างนี้อ๋อเหมือนเป็นตัว S ใช่ไหมท่านี้นะคะเป็นเหมือนตัว C ตัว C สองตัวไว้กันข้างขวาขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยข้างซ้ายค่ะเอาข้างขวาไว้ข้างบนค่ะข้างขวาไว้ข้างบนแล้วข้างซ้ายไว้ข้างล่างแล้วจะเป็นคล้ายๆตัว S แบบนี้ครับขออนุญาตขอคอนเซนต์ทุกท่านในงานนะครับขออนุญาตใช้ภาพนี้ในการประชาสัมพันธ์นะครับพร้อมนะคะข้างขวาไว้ข้างบนนะพร้อมแล้ว1 2 3แช่ถ้าใดไม่สะดวกก็เอาตัว S เนี่ยบังหน้าตัวเองไว้ก่อนแบบนี้อีกหนึ่งกล้องค่ะอีกหนึ่งกล้องมีกล้องนะฮะนี่กล้องทีมงานด้วยนะครับกล้องทีมงานนะฮะ2 3ครับอีกรอบนึงนะคะ1 2 3โอเควิดีโอครับวิดีโอค่ะขึ้นไหวได้บกไม้บกมือทักทายได้เย้น่ารักสดใสมากโอเคครับขอเสียงปรบมือให้กับชูการ์แคนดี้อย่าลืมนะ 4:30 ถึง 6:30 นะคะไปให้กำลังใจน้องๆได้เลยนะคะที่โซนด้านในกับโซน Meet and Greet นั่นเองค่ะครับผมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณค่ะเจอกันนะครับ
ตื่นเต้นแทนจริง